สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำปุ๋ยมูลสัตว์ที่มีไนโตรเจนสูงปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเนี่ยจะทำให้รากของพืชเนี่ยขยายได้ดีปลายรากของพืชแตกขยายได้เป็นอย่างดีเมื่อปลายรากของเขาขยายได้ดีทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีครับทั้งพืชที่เราปลูกลงดินแล้วก็พืชที่เราปลูกในกระถางปุ๋ยมูลสัตว์ที่ว่านี้คืออะไรไปชมด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นมะเดื่อฝรั่ง3ต้นที่ผมย้ายกระถางนะครับจากกระถางเล็กผมเอามาใส่กระถางใหญ่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่กระถางของมะเดื่อเนี่ยรากเขาออกขึ้นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับอยากจะให้ทุกท่านได้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นดินเดิมนะครับดินในกระถางเดิมเป็นกระถางเล็กครับอันนี้ก็เป็นดินใหม่นะครับเป็นดินใหม่ดูรากเขาครับรากเขาพ้นดินขึ้นมาเลยแสดงว่าที่อยู่ใต้ดินเนี่ยรากเขาขยายเยอะมากนะครับเห็นไหมครับปลายรากของมะเดื่อฝรั่งครับอ่ะคราวนี้มาดูที่กระถางนี้ครับที่กระถางนี้แบบโอ้โหอลังการมากครับดูครับดูครับอันนี้เป็นปลายรากนะครับเห็นไหมครับปลายรากขยายเยอะเลยทำให้เขาเนี่ยใบเขียวใบหนาครับเนี่ยครับปลายรากเขาขยายได้เยอะก็ทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีครับคราวนี้มาดูที่กระถางนี้กระถางนี้ผมใส่ดินเพิ่มเข้าไปนะครับจึงมองไม่เห็นครับเดี๋ยวเราจะย้อนดูเมื่อ13วันที่แล้วที่ผมผสมดินปลูกเนี่ยนะครับไปดูด้วยกันเลยครับอันนี้เป็นดินธรรมดานะครับเป็นดินธรรมดาที่ผมขุดมานะครับเนี่ยเป็นดินธรรมดาส่วนที่ผมจะผสมเข้าไปนั่นก็คืออันนี้เป็นมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับผมจะผสมในดินปลูกนี้นะครับเป็นดินธรรมดามูลจิ้งหรีดที่ผสมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแล้วก็มีอาหารของเชื้อราด้วยนั่นก็คือรำนะครับขนาดนี้ผมใส่ลงไปประมาณ4กำมือครับและนี่ก็คือปุ๋ยที่ผมใช้ครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยมีไนโตรเจนหรือตัว N 3.89% มีฟอสฟอรัสหรือ P 2.39% มีโพแทสเซียมหรือ K 1.78% ด้วยไนโตรเจนที่สูงถึง 3.89% นี่แหละครับทำให้รากของเขาขยายได้ดีครับเนี่ยครับเมื่อรากของเขาขยายได้ดีทำให้เขาใบเขียวใบหนาครับเมื่อไรที่เขาใบเขียวใบหนาเขาก็สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็ไปเลี้ยงที่ลำต้นได้ดีนะครับเมื่อนั้นก็จะแตกยอดขึ้นมาอย่างสวยงามเลยครับทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีล่ะครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านเป็นปุ๋ยมูลจิ้งหรีดที่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้วก็ยังเพิ่มอาหารของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเข้าไปด้วยนั่นก็คือรำอ่อนครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านมีไนโตรเจนสูงสามารถที่จะสั่งซื้อได้หรือทักแชทมาที่ลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ที่คำอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ